Chain of Responsibility เป็นหนึ่งใน23 Design Pattern ที่ออกแบบมาจัดการกับโค้ดการทำงานที่ต้องทำงานต่อกันหรือเชื่อมโยงกันแต่ไม่ต้องการให้โค้ดการทำงานเหล่านั้นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่คอยจัดการกับ HTTP Request โดยจะทำงานหลายๆงานเช่นตรวจสอบ Request ทำบันทึกหรือบีบอัดข้อมูลซึ่งหากเพิ่มหรือลบข้อมูลหรือโมดูลใหม่เหล่านี้ในภายหลัง Chain of Responsibility จะช่วยให้เราไม่จำเป็นต้องแก้ไขคลาสเดิมเลยแม้แต่คลาสเดียวครับสวัสดีครับวันนี้เรามาต่อกันที่ Design Pattern Series ของตัว Chain of Responsibility นะครับอันนี้ก็เป็น Design Pattern ตัวที่10แล้วนะครับตรงนี้ก็ตอนนี้ในคลาสที่มีให้ในโปรเจกต์ใน Starter Project ก็คืออาจารย์มีตัว HTTP Request นะครับที่อันนี้เก็บเป็น Username กับ Password เอาไว้นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรก็เป็นคลาสเปล่าๆแล้วก็มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะมาทำโค้ดกันก็คือเราทำ Authenticator นะครับมันเหมือนกับว่าเรามันเหมือนกับเว็บเซิร์ฟเวอร์พอรับ Request มาใช่ไหมก็อาจจะต้องเอา Authenticate ดูว่ามันทำงานได้ถูกต้องไหม Request มาถูกไหมทำการล็อกแล้วก็ทำการอะไรครับแบบบีบอัดข้อมูลอะไรพวกนี้ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเราแก้ไขโค้ดหรือเราจะเอาโปรเซสใดโปรเซสหนึ่งออกเนี่ยเราอาจจะต้องแก้ไขตัวโค้ดเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัว Chain of Responsibility นี่แหละมันจะมาเข้ามาแก้ตรงนี้นะครับอันเดี๋ยวเราลองเขียนโค้ดทั่วไปกันดูก่อนนะว่าจะต้องทำงานยังไงบ้างนะครับตรงนี้เริ่มต้นเลยอาจารย์ก็สร้างคลาสขึ้นมาชื่อ Authenticator นะครับตรงนี้ตัว Authenticator เนี่ยก็เป็นคลาสนะครับที่เราจะทำการเช็คล็อกอินเนาะก็ใส่เป็น Handle แล้วกันนะตรงนี้ Handleแล้วก็เก็บตัว HTTP request มานะครับคราวนี้ handler ก็ทำอะไรบ้างก็อย่างเช่นว่าตัวนี้authenticate นะครับเราก็console.line นะครับตรงนี้ line ก็เช็คแปลว่า authenticating แล้วกันนะครับตรงนี้จะได้รู้ปุ๊บนะครับเช่นว่าอาจจะ return ฉันอันนี้ต้องอาจจะต้องขอ return เป็นบูนะครับตรงนี้บูลีนอันนี้ตั้งชื่อใหม่แล้วกันครับเป็น authenticate แล้วกันครับจะได้เหมือนกับเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้อันนี้จะลองฮาร์ดโค้ดง่ายเช่นว่าเราจะเช็คว่า username เนี่ยมันเป็น admin ใช่ไหมครับแล้วก็รหัสผ่านมันเป็น1234เนี่ยก็จะ return true แปลว่า log in ถูกต้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับเราก็ใส่เข้าไปครับตรงนี้แต่ว่าในความจริงเราอาจจะ query database หรืออะไรก็ได้ครับตรงนี้อันนี้เราก็มีคลาสตัวที่2นะครับตรงนี้ก็คือเป็นคลาส locker นะเก็บล็อกเอาไว้ก็มี public void นะครับอันนี้เราก็แค่เก็บล็อกเฉยๆนะครับตรงนี้ก็ void ตัว http request มาอันนี้อาจจะเก็บเป็นอะไรนะเราล็อกว่าใครอยู่เป็นแพ็กเกจของใครนะครับตรงนี้ก็อาจจะเก็บไปว่า logging request.username ก็ได้ครับอย่างนี้จะได้รู้ว่าเนี่ยเราเอา request มา process เป็นในคลาสตัว locker นะครับถัดไปเนี่ยก็มีตัว compress เนาะก็เป็นคลาสที่ compressor นะครับตรงนี้เหมือนเราจะบีบอัดข้อมูลหรืออะไรไปให้พวกนี้นะครับเราก็จะมีคลาสก็มีฟังก์ชันที่ compress ขึ้นมารับค่าตัว http request เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ตัว compress เนี่ยก็อาจจะเขียนไปว่า compressing แล้วกันนะครับตรงนี้ก็ให้ทำ process งานบางอย่างปึ๊บได้แหละคราวนี้ถ้าหากว่าเราต้องการให้เว็บเซิร์ฟเวอร์ทำงานทั้ง3อย่างนี้เราก็กลับมาที่เว็บเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครับเราอาจจะรับทั้ง3ตัวผ่านคอนสตรักเตอร์มาก็ได้แต่ว่าจันทำให้ดูง่ายๆคือเราสามารถเราสร้างขึ้นมาตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้จันสร้างตัวออบเจกต์ของออเทนติเคเตอร์ขึ้นมานะครับตรงนี้จากนั้นเนี่ยเราก็ออเทนติเคเตอร์เราก็ออเทนติเคตตัวอะไรครับรีเควสใช่ไหมอย่างนี้เราสร้างตัวล็อกเกอร์ขึ้นมาครับจากนั้นล็อกเกอร์เราก็ล็อกตัว request นะครับตรงนี้จากนั้นอาจารย์ก็สร้างตัว compressor ขึ้นมานะครับตรงนี้ซึ่งตัว compressor เนี่ยก็จะบีบอัดตัว request เหมือนกันปึ๊บนี่ได้มาใช่ไหมตรงนี้ซึ่งแน่นอนถ้าเกิดว่าเราลองสมมุตินะครับไปที่โปรแกรม cs ดูนะครับตรงนี้อาจารย์ก็สร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วอาจารย์ก็สร้างเป็น request ใหม่ขึ้นมาแล้วกันนะตรงนี้ http request ใส่ username เป็น admin รหัสผ่านเป็น1234อย่างนี้นะครับเราก็เอาเว็บเซิร์ฟเวอร์ .handle นะครับ handle ตัว request แล้วเราลองรันดูนะครับตรงนี้จะสังเกตได้ว่าพอเราลองรันดูปุ๊บเนี่ย
มันก็จะทำงาน3อย่างใช่ไหม authenticating เห็นไหม logging admin compressing อะไรก็ว่ากันไปคราวนี้พอยก็คือว่าปัญหาของการเขียนโค้ดแบบนี้คืออะไรครับแบบแรกเลยคือเนี่ยถ้าเราต้องการจะสลับโมดูลนะครับสลับโมดูลของตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เช่นเอา logging อ่ะมาขึ้นก่อน authenticate ล่ะหรือเราอยากจะเพิ่มโมดูลใหม่เป็นเพิ่ม encryptor ลงไปให้เข้ารหัสหรือว่าจะเอาโมดูลในโมดูลออกเช่น compressor เนี่ยเอาโมดูลออกล่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องมาแก้คานเว็บเซิร์ฟเวอร์ทุกครั้งเลยใช่มั้ยครับตรงนี้นะครับคราวนี้เนี่ยก็คือเกิดเนี่ยก็คือเป็นปัญหาแล้วคราวนี้ chain of responsibility มันก็จะเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้นะวิธีการแก้ปัญหาของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาจะทำให้ตัวงานที่มันทำงานเกี่ยวข้องกันอย่างเงี้ยครับมา generalize ให้มันเหมือนกับว่าเป็นคลาสที่ผ่านอินเทอร์เฟซตัวเดียวกันโดยที่งานนึงเมื่อรับงานพวกตัวเองทำงานพวกเนี่ยเขาจะถามหางานถัดไปให้เราอินเสิร์ตงานถัดไปเข้าไปในออบเจกต์ตัวเขามันเหมือนมีพอยเตอร์ชี้ไปหางานถัดไปอ่ะซึ่งเป็นงานตัวเองอย่างเงี้ยครับก็คือชี้งานถัดไปถ้าจนกระทั่งว่ามันไม่มีงานนั้นก็คือจบอะไรประมาณนั้นคราวนี้เราลองมาดูกันนะครับตรงนี้อาจารย์ก็จะเพิ่มคลาสใหม่เข้าไปอันนี้เป็น abstract class แล้วก็คือเป็น web handler แล้วกันนะตรงนี้ปึ๊บอ่ะตรงนี้ก็คือจะเป็น abstract class ให้คลาสอื่นๆเขาสืบทอดได้นั่นเองครับตรงนี้คราวนี้ตัวมันน่ะมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือต้องมีคือมันก็จะมีตัวพอยเตอร์ชี้ไปงานถัดไปคือมันอะทำงานหนึ่งแล้วมันจะชี้ไปงานถัดไปถ้างานนี้เป็นเนาก็คือแปลว่ามันคืองานสุดท้ายนั่นเองครับตรงนี้ก็อย่างเช่นว่าอย่างเงี้ยเราคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันก็จะชี้เป็นเนาอะไรเงี้ยตัวออเทนติเคเตอร์ก็จะชี้มาล็อกเกอร์ตัวล็อกเกอร์ก็ชี้มาคอมเพรสเซอร์อะไรประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฉะนั้นมันก็ต้องมีตัวเว็บแฮนเดอร์ตัวอื่นต่อครับที่ชี้ไปตัว next ก็คือตัวถัดไปของมันใช่ไหมครับตรงนี้ซึ่งตัว next ตัวนี้เนี่ยเราก็รับมันผ่านตัว constructor ขึ้นมานะครับตรงนี้ซึ่ง constructor เนี่ยอาจารย์ให้มันเป็น public นะครับตรงนี้โอเคถัดไปปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีตัว handle ใช่ไหมครับตรงนี้เราก็พิมพ์ไปคราวนี้ handle เนี่ยให้ดีเนี่ยใช่ไหมมันก็ต้องมีตัวเทคนิคอีกเทคนิคเขาเรียกว่า template method เราเรียนกันแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ครับมาช่วยนะครับตรงนี้ฉะนั้นเวลาเราทำเราก็จะมีตัว public method ที่เขาทำเทมเพลตไม่ต่อนะครับขออภัยที่ทำตัว HTTP request เอาไว้แบบนี้ตัว handle เนี่ยจะทำอะไรบ้างครับก็สิ่งแรกเลยคือก็จะเช็คก่อนนะครับก็คือให้มันทำงานใช่ไหมครับตรงนี้ให้ทำงานอีกงานหนึ่งซึ่งงานเนี้ยอาจารย์จะขอตั้งชื่อว่าเป็น abstract class นะครับเป็น abstract function เป็น do handle แล้วกันนะครับตรงนี้ก็เป็นเทคนิคของตัวเทมเพลตไม่ต่อนะครับ HTTP requestให้พิมพ์แสดงว่าคราวนี้ดู handle จะรู้ไงว่างานในงานนี้มันจะไปต่อไหมครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนตรงนี้ให้มัน return เป็นจาก void ให้เป็น blue แทนคือบอกให้ return ว่ามันทำงานต่อไหมซึ่งบางทีเนี่ยเราจะบอกว่าให้มันเงื่อนไขบางประการเช่นถ้าแพ็กเกจเนี่ยมัน authenticate ไม่ผ่านมันก็ไม่ควรจะทำงานอื่นต่อถูกไหมครับฉะนั้นมันก็ต้องมีเงื่อนไขให้มันว่าทำงานไปในตัวโมดูลถัดไปหรือไม่ทำงานในโมดูลถัดไปครับไม่ใช่ว่าทำไปตลอดเสมอไปครับทีนี้เราต้องมีตัวบูลีนเข้ามาด้วยครับอาจารย์ก็จะใส่ไปว่า if do handle ตัว request นะครับตรงนี้ถ้ามันเป็น true แปลว่าเราเหมือนกับว่าเราหยุดนะครับตรงนี้ก็เป็น return ไม่ทำแล้วนะครับตรงนี้คราวนี้ถัดไปคือถ้ามันทำต่อเราก็เช็คต่อไปว่า next เนี่ยมันเป็น null ไหมนะครับก็คือตัวมันเองใช่ไหมครับถ้า next เนี่ยมันไม่เป็น null ใช่ไหมครับเราก็เอา request เนี่ยไปใส่ในตัว next ก็คือตัว handler ตัวถัดไปเลยไม่เหมือนกับเนี่ยครับทำต่อเป็น chain เป็นสายโซ่ไปเรื่อยๆก็เนี่ยครับก็จะเป็นเหตุผลว่าเขาถึงเรียกว่า chain of responsibility นั่นเองคราวนี้แน่นอนพอเราได้อย่างนี้ปุ๊บใช่ไหมครับสิ่งที่เราจะต้องแก้คือบางทีเหมือนเดิมครับตัว template method เนี่ยถ้าเราใส่ดู handle เป็น public เอาไว้ใช่ไหมแปลว่าเมื่อเวลาเขา inherit ไปแล้วเนี่ยบางทีเขาจะขอตัวดู handle ได้เลยโดยที่ไม่ต้อง call handle ฉะนั้นตรงเนี้ยอาจารย์จะขอเปลี่ยนเป็น protected นะครับตรงนี้โอเคได้แล้วเป็นเว็บแฮนเดอร์แล้วคราวนี้จากนั้นเราก็ลองมาแก้ไขทีละตัวเลย Authenticator เนี่ยเราก็มาสืบทอดคลาสตัว Handler นะครับตัวนี้แล้วก็ Generate Constructor มาใส่ตัว Next ลงไปครับตรงนี้จากนั้นเนี่ยเราก็ต้อง Generate ตัวดู Handle เข้ามาซึ่งดู Handle เนี่ยอาจารย์ก็จะเอานี้ไปใช้แต่คราวนี้เนี่ยดู Handle เนี่ยมันสิ่งที่มันทำก็คือว่าถ้าเนี่ยเราเช็คว่า username เป็น admin 134เนี่ยมันถูกต้องให้เราทำต่อใช่ไหมครับพอทำต่อปุ๊บเนี่ยถ้าเราในเว็บ handler เนี่ยโดย common sense ของเขาเนี่ยก็คือเขาใน gang of four เขาดีไซน์คือถ้ามันเป็น true เนี่ยก็คือ return ก็คือหยุดใช่ไหมฉะนั้นถ้าอันเนี้ยมัน
แมทชิ่งแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่หยุดฉะนั้นอาจารย์เลยต้องใส่น็อตลงไปเพื่อบอกว่าเอ้ยถ้ามันเป็นฟอลล์ทำงานต่อนะนั่นเองอะไรนะถ้ามันไม่ใช่ฟอลล์ก็มันก็จะหยุดตรงนั้นนะครับตรงนี้คราวนี้ล็อกเกอร์ก็เหมือนกันแล้วก็ใส่แล้วก็สืบทอดเว็บแฮนเดลเลอร์ลงไปครับตรงนี้ก็เจเนเรตคอนสตรักเตอร์เข้ามารับตัว next ผ่านเข้าไปจากนั้นตัวดูแฮนเดลเราก็ย้ายโค้ดมาใส่ในดูแฮนเดลแทนนะตรงนี้ล็อกกิ้งเราก็ลบออกไปแน่นอนคราวนี้มารีเทิร์นบูมาเราก็จะบอกว่าให้มันทำงานต่อแล้วก็รีเทิร์นทรูครับพอรีเทิร์นขออภัยรีเทิร์นฟอลก็เผื่อว่างานอ่ะยังไม่จบก็ทำต่อไปครับตรงนี้จากนั้นคอมเพรสเซอร์ก็เหมือนกันก็สืบทอดเว็บแฮนเดลเลอร์นะครับก็อิมเพลเมนต์ตัวคอนสตรักเตอร์มาแล้วก็ตัวคลาสตัวฟังก์ชันนะครับเราก็ย้ายคอมเพรสไปใส่เข้าไปตรงนี้แทนตรงดูแฮนเดลเสร็จแล้วเราก็รีเทิร์นฟอลนะครับตรงนี้ตรงคอมเพรสเราก็ไม่ได้ใช้แล้วนะตรงนี้เห็นไหมว่าตอนนี้มันก็เริ่มที่จะดูมีแนวโน้มว่ามันจะทำดูเป็นเส้นๆออกมาแล้วนะครับตรงนี้จากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปแก้โค้ดในตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราจะไม่มีพวกไปคอพวกนี้ตรงๆนะเราก็จะรับตัวแฮนเดลเลอร์ตัวแรกมาแล้วเดี๋ยวแฮนเดลเลอร์ตัวถัดไปอ่ะมันก็จะไปคอ next ของมันเองนะเพราะทุกตัวเขาจะรับตัวถัดไปของเขาฉะนั้นเรารับตัวแรกมาก็พอนะครับตรงนี้ฉะนั้นก็เป็น private นะครับตรงนี้read only ก็ได้นะครับตรงนี้เว็บแฮนเดลเลอร์ครับตรงนี้แล้วเราก็ generate constructor ของเว็บ handler เข้ามานะครับตรงนี้พอเรารับมาปุ๊บนะครับเราก็ใช้เป็น handler.handle นั่นเองก็คือให้มัน handle ตัวถัดไปครับตรงนี้ handle ตัวแรกนะครับตรงนี้ handle ตัว request มาอย่างนี้นะครับงั้นพอเราใส่เข้ามามันก็จะ handle ตัวถัดไปเองอัตโนมัตินะครับตรงนี้โอเคนะครับเสร็จแล้วก็เซฟนะครับคราวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะแก้โค้ดตรงนี้นะครับคราวนี้เราก็ต้องสร้างตัว handler ขึ้นมาใหม่ใช่ไหมครับคราวนี้อาจารย์อยากจะให้มันรันนี้ authenticator นะครับแล้วก็ไป locker นะครับตรงนี้แล้วก็ไป compressor ตามลำดับอย่างนี้นะครับเราก็วิธีการคือเราต้องสร้างตัวสุดท้ายก่อนสร้าง compressor ก่อนนะตรงนี้ compressor เพราะว่าเราต้องเอาตัวสุดท้ายเป็น constructor ของตัวก่อนหน้านะครับตรงนี้นี่ compressor นะครับตรงนี้ซึ่งคอมเพรสเซอร์เนี่ยเป็นตัวสุดท้ายใช่ไหมครับมันไม่มีใครไปต่อมาแล้วเราก็ใส่เนาลงไปถัดไปนะครับตรงนี้ก็เป็นล็อกเกอร์เนาะล็อกเกอร์เท่ากับนิวล็อกเกอร์แล้วเราเอาคอมเพรสเซอร์ไปใส่ครับเอาตัวถัดไปของมันมาใส่จากนั้นก็เป็นออเทนติเคเตอร์นะครับเราก็เอาตัวล็อกเกอร์ไปใส่นะครับพอจะเห็นภาพแล้วเนาะว่ามันก็คือออเทนติเคเตอร์ก็จะชี้ next ไปหาล็อกเกอร์ล็อกเกอร์จะชี้ไป next ไปหาคอมเพรสเซอร์แล้วก็คอมเพรสเซอร์จะชี้ next ไปหา now พอ now ปุ๊บมันก็หยุดการทำงานเสร็จแล้วเราเอาออเทนติเคเตอร์เนี่ยไปใส่ในเว็บเซิร์ฟเวอร์แทนครับอย่างนี้เรียบร้อยครับเราก็ลองกดรันดูเลยฮึบมาเห็นมั้ยครับก็จะได้แล้วเป็น authenticating locking compressing สมมุติวันนึงข้างหน้าอาจารย์มีคลาสใหม่จะทำตัว encryptor นะครับโอเคแล้วว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราจะไม่ต้องไปแตะต้องมาเลยครับทุกทีตะกี้เราต้องไปแก้โค้ดในเว็บเซิร์ฟเวอร์เนาะอาจารย์ก็จะสร้างตัวคลาสใหม่ขึ้นมาชื่อ encryptor แล้วกันนะครับตัวนี้ encryptor เราก็สืบทอดตัวเว็บ handler นะครับตัวนี้เหมือนเดิมแล้วเราก็จะมีตัวดู handle มาใช่ไหมครับตรงนี้อาจารย์ก็อาจจะใส่ไปว่า console ครับเราก็จะพิมพ์มาว่าเราทำตัว encrypt แล้วถูกไหมตัวนี้ encrypting นะครับตรงนี้ก็ว่าไปจากนั้นเราก็รีเทิร์นเป็น false คราวนี้สมมุติว่าเราอยากจะไปเพิ่มใช่มั้ยครับเราก็ไปแก้โค้ดตรงนี้เราก็ initialize ตัว encryptor มาก่อนนะครับตรงนี้เราก็ให้มันเป็น null จากนั้นเราเอา encryptor ครับมาใส่ใน compressor แทนครับอย่างนี้เห็นมั้ยครับมันก็จะรันตัว encryptor เป็นตัวสุดท้ายอย่างเงี้ยครับก็มี encrypt ตัวสุดท้ายปึ๊บมาเห็นมั้ยครับก็จะได้แล้วเป็น authenticate locking compressing สมมุติว่าเราตั้งเงื่อนไขไปว่าเอ้ยมันทำแล้วมันผิดใช่ไหมเราใส่เป็นรหัสผ่านเป็น1 2 3 4 5ปุ๊บแปลว่ามันก็จะทำแค่ตัว authenticate แล้วมันก็จะหยุดนะครับเพราะว่าเงื่อนไขมันไม่ถูกนะครับ authenticating ปุ๊บเราก็หยุดเลยอย่างนี้แล้วแต่ว่าเราจะใส่ยังไงนะครับสังเกตได้ว่าเราสามารถใส่เงื่อนไขได้ว่าเอ้ยจะทำต่อหรือไม่ทำต่ออะไรยังไงนะครับแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เป็นซีรีส์ของตัวงานที่มันต้องรับผิดชอบเข้าไปเองของแต่ละโมดูลเอาไว้ไงเนี่ยถึงเป็นชื่อว่า chain of responsibility นะครับประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็ดูโค้ดนี้ก็โครงสร้างก็ไม่ยากอะไรมันก็คือให้เรารู้ว่าอ๋อมันมีวิธีการบนโลกที่ทำแบบนี้ได้ครับคือเขาคิดมาให้เราเสร็จแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อนนะครับตรงนี้เราก็เอามาใช้กันนะครับตรงนี้โอเคครับวันนี้ก็
เนื้อหาก็จบลงแค่นี้นะครับถ้าใครอยากทำตามเหมือนเดิมนะครับก็คือลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้อาจารย์มี starter project นะครับให้ลองโหลดมาเริ่มทำเหมือนทำตามวิดีโอได้แล้วก็มี finish project เอาไว้เทียบโค้ดดูว่าโค้ดตอนจบเป็นยังไงนะครับจะไม่ต้องดูจากจอแล้วก็ไปดูจากโค้ดตรงนั้นก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ฝากเอาไว้นะครับก็คือถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย